ก็ไม่จำกัดเขตนะครับอินทิกรัลไม่จำกัดเขตเนี่ยจริงๆนะวิชาแคลคูลัสเนี่ยนะครับจะถูกยอมรับว่าสมบูรณ์นะครับมากขึ้นนะครับจากการค้นพบนะครับก็คือวิธีการหาพื้นที่นะครับของบริเวณที่ไม่ได้เป็นรูปทางเรขาคณิตปกติเนี่ยถ้าเราดูนะครับว่าอย่างเช่นวงกลมเนี่ยเราหาได้สี่เหลี่ยมเราหาได้นะครับแต่นิวตันและไลบิชเนี่ยนะครับทำให้เราหาพื้นที่ใต้โค้งได้นะครับหาพื้นที่รูปทรงที่ไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตปกติได้นะครับโดยทั้งสองนะครับสามารถค้นพบวิธีการหาบริเวณทั่วๆไปตัวเนี้ยโดยใช้กระบวนการย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่ผ่านมาเราเรียกว่ากระบวนการการหาอนุพันธ์นะครับต่อไปเราจะมาศึกษากระบวนการย้อนกลับนะครับคือทั้งสองเนี่ยเหมือนที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าเขาหาได้เวลาใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราถือว่าเป็นการค้นพบนะครับวิชาแคลคูลัสที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนะครับครับเรามาดูต่อไปนะครับอินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะครับอินดิไฟไนท์อินทิกรัลนะครับอินทิกรัลไม่จำกัดเขตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการศึกษาเพื่อหาฟังก์ชันที่ทราบอนุพันธ์ของฟังก์ชันอย่างเป็นระบบหรือกระบวนการหาฟังก์ชันที่ทราบอนุพันธ์ของฟังก์ชันมาก่อนหน้านั้นแล้วนี่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับอินทิกรัลไม่จำกัดเขตเนี่ยเป็นการศึกษาอะไรครับก็คือศึกษากระบวนการย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นั่นเองนะครับเรามาพิจารณาครับว่าถ้าเราพิจารณาบทนิยามนะครับบทนิยามที่เขาให้มาบทนิยามนะครับเรามาดูคำแรกก่อนนะครับปฏิยานุพันธ์anti derivative คราวที่แล้วเราเรียน derivative มานะครับการหาอนุพันธ์นะครับคราวนี้เรามาดู anti derivative นะครับปฏิยานุพันธ์ชัดเจนภาษาอังกฤษชัดเจนเลยนะครับ anti derivative เขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันนะครับ f ตัวเล็กเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันเราเรียกฟังก์ชัน f ตัวใหญ่ตัวนี้ว่าเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f ตัวเล็กก็ต่อเมื่อเราหาอนุพันธ์ของ f ตัวใหญ่ตัวนี้แล้วได้ f เล็กตัวนี้นะครับสำหรับทุกจำนวน x ที่เป็นโดเมนของ f(x) นี่คือนิยามของเขานะครับเรามาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างเลยครับเราบอกว่านะครับเราบอกว่าถ้าเรามี f ตัวเล็กเท่ากับ 2xปฏิยานุพันธ์ของเขาเป็นใครบ้างปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กตัวเนี้ยเป็นใครบ้างเป็น x กำลัง2ได้ไหมคำตอบคือได้เพราะเหตุผลจากนิยาม 1.1 บอกว่าถ้าเราดิฟ f ใหญ่ตัวนี้แล้วเท่ากับ f เล็กนั่นแสดงว่า f ใหญ่ตัวเนี้ยเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับถามว่าตัวนี้ใช่ไหมคำตอบคือใช่เพราะว่าถ้าเราดิฟx กำลัง2บวก3ก็ย่อมได้อะไรครับ 2x ตามนิยามของปฏิยานุพันธ์ได้แน่นอนอยู่แล้ว x กำลัง2ลบ5ก็เป็นปฏิยานุพันธ์เพราะฉะนั้น x กำลัง2บวก4เมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆเพราะเราดิฟค่าคงที่มีค่าเท่ากับ0อยู่แล้วก็เท่ากับ2อะไรครับ 2x เพราะฉะนั้นจากนิยามนะครับเราจะเห็นปฏิยานุพันธ์ของ fx เท่ากับ 2x เนี่ยมีเยอะมากนะครับเราก็เลยปล่อยให้เป็นบวก c เมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับดูตัวอย่างที่2ก็ได้ครับดูตัวอย่างที่2นะครับถ้าเราพิจารณาตัวอย่างที่2เขาบอกว่า f(x) ของเราเนี่ยเท่ากับ x กำลังไม่มีกำลังเนาะ x กำลัง1ก็ได้นะครับอ่านเป็น x กำลัง1ก็ได้แต่ปกติเราจะอ่านเป็น x นะครับ x บวก3นะครับเราหาปฏิยานุพันธ์ได้อะไรบ้างนะครับปฏิยานุพันธ์นะครับตัวแรกนะครับผู้ศึกษาลองเช็คดูครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของx บวก3ไหมคำตอบคือใช่แน่นอนเพราะถ้าเราดิฟตัวเนี้ยจากบทนิยามเนี่ยมันก็ย่อมได้ x บวก3เพราะฉะนั้นปฏิยานุพันธ์ของ x บวก3นะครับเห็นไหมครับขยับมาตัวที่2ขยับมาตัวที่3นะครับหรือเราสังเกตดูง่ายๆว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเป็น c นะครับเมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆย่อมเป็นปฏิยานุพันธ์ของ x บวก3ทั้งหมด
นะครับเห็นไหมครับถ้าเราพิจารณาจากตัวอย่างเราเห็นว่าฟังก์ชัน11สามารถหาปฏิยานุพันธ์ได้มากมายดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าถ้า fx เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f แล้วเราจะสามารถหาปฏิยานุพันธ์ของ f ตัวเล็กเนี่ยได้ทั้งหมดด้วยการนำ fx ใหญ่ตัวเนี้ยบวกด้วยค่าคงที่ c เมื่อ c เป็นนวลจริงใดๆเข้าไปนะครับครับเรามาดูทฤษฎีนะครับทฤษฎีเขาบอกว่าถ้า fx เป็นปฏิยานุพันธ์ของ fx เล็กตัวนี้นะครับสำหรับค่าคงตัว c ใดๆแล้วฟังก์ชัน f(x) + c เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f(x) ด้วยนะครับเรามาดูบทพิสูจน์ครับบทพิสูจน์บอกว่า f เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับสำหรับค่า c เป็นค่าคงตัวใดๆนะครับเรานำ c ซึ่งเป็นค่าคงตัวใดๆเนี่ยบวกเข้ากับ fx ตัวนี้นะครับนำค่าคงตัวใดๆก็ได้บวกเข้ากับปฏิยานุพันธ์ก็คือ f ใหญ่ x เนี่ยนะครับบวกเข้าไปแล้วถ้าเราดิฟเห็นไหมครับถ้าเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับเราก็จะได้ dfx / dx บวก dc / dx เราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากบทนิยามบอกว่าถ้าเราดิฟฟังก์ชัน f ใหญ่ x ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f f เล็กย่อมได้ f x เล็กตัวนี้ดิฟเข้าที่มีค่าเท่ากับอะไรครับ0เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้ f x ดังนั้นนะครับปฏิยานุพันธ์นะครับฟังก์ชัน f ใหญ่ x + c เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เรามาดูรายละเอียดนะครับเรามาดูรายละเอียดต่อไปว่าเขาบอกว่าวิธีการหรือกระบวนการในการหาปฏิยานุพันธ์จะเรียกว่าการหาปฏิยานุพันธ์ anti differentiation นะครับหรือการอินทิเกรตซึ่งเราได้ยินกันบ่อยๆนะครับการอินทิเกรตหรือ integration สัญลักษณ์ที่เราใช้นะครับถ้าเราบอกว่าเรามีฟังก์ชัน f ใหญ่ตัวเนี้ยนะครับที่ทำให้นะครับในการหาอนุพันธ์ของ f ใหญ่เท่ากับ f เล็กแล้วนะครับฟังก์ชันที่เขียนอยู่ในรูป f ใหญ่ x บวก c เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เล็กตัวนี้เขียนแทนด้วยนะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเราเรียกเขาว่าสัญลักษณ์อินทิกรัลนะครับ f x dx นะครับเท่ากับ f x ใหญ่บวก cนะครับเมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆอ่านว่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ f(x) เท่ากับ f(x) บวก c นะครับสังเกต f ใหญ่ x f เล็ก x ดีๆนะครับครับสัญลักษณ์ที่เราควรรู้จักครับสัญลักษณ์ที่เราควรรู้จักนะครับเรามาเรียกเขานิดนึงนะครับอันแรกนะครับอันแรกนะครับตัวแรกหัวลูกศรผมชี้มานะครับเครื่องหมายอินทิกรัลนะครับหรืออินทิกรัลไซน์นะครับตัวที่2ครับตัวที่2คือฟังก์ชันที่ถูกอินทิกรัลนะครับภาษาอังกฤษเราใช้ตัวอินทิแกรนนะครับอินทิแกรนนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวแปรของการอินทิเกรตนะครับ variable of integration นะครับเป็นตัวแปรการอินทิเกรตเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังก์ชันเราเป็นฟังก์ชัน x นะครับเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรครับเทียบ x นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปฏิยานุพันธ์นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กตัวนี้นะครับค่า c ตัวนี้เราเรียกว่าค่าคงตัวของการอินทิเกรตนะครับ constant of integration นะครับและสัญลักษณ์อินทิกรัล f(x) dx หมายถึงอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) เทียบกับตัวแปรอะไรครับเทียบกับตัวแปร x นะครับครับเรามาดูหมายเหตุนะครับเรามาดูรายละเอียดนิดนึงก่อนที่เราจะไปลงนะครับในการดำเนินการนะครับการกล่าวถึงตัวแปรอินทิเกรตนะครับเพียง1ตัวแปรนะครับเราเรียกว่าอินทิกรัลของฟังก์ชัน1ตัวแปรหรืออินทิกรัลชั้นเดียวนะครับถ้าเราศึกษาต่อไปเนี่ยนะครับมีอินทิกรัล2ชั้น3ชั้นนะครับแล้วแต่การนำไปใช้นะครับเช่นนะครับปฏิยานุพันธ์ของ
fx เท่ากับ 2x คือฟังก์ชัน x กำลัง2บวก c อันนี้ก็พิจารณาจากนิยามเมื่อกี้นะครับว่า x กำลัง2บวก c เนี่ยเมื่อดิฟแล้วจะได้ 2x แสดงว่า x กำลัง2บวก c เป็นปฏิยานุพันธ์ของ 2x ถ้าเราจะเขียนในเชิงสัญลักษณ์นะครับก็เราก็จะใส่อินทิเกรัลไซน์ตัวนี้นะครับเครื่องหมายอินทิเกรัลนะครับอินทิเกรัล fx dx ในที่นี้ก็คืออินทิเกรัล 2x dx เท่ากับ x กำลัง2บวก c ตอนนี้เรากำลังมาถึงการใช้สัญลักษณ์นะครับการใช้สัญลักษณ์ครับในกรณีนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าถ้าเราบอกว่าฟังก์ชันของเราคือ sin นะครับปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน sin ก็คือลบ cos x บวก c ถ้าเราจะเขียนในเชิงสัญลักษณ์นะครับก็เป็นสัญลักษณ์อะไรครับ integral sin x dx เท่ากับลบ cos x บวก c นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นในเชิงของการเขียนในรูปของสัญลักษณ์นะครับหมายเหตุนะข้อสังเกตโทษครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตเขาบอกว่านะครับสัญลักษณ์ตอนที่เราหาอนุพันธ์นะครับ d ของฟังก์ชันใดก็ตามนะครับสัญลักษณ์นี้แปลว่าเป็นการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรอิสระ x นะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็เช่นกันเราอินทิเกรัลฟังก์ชันที่เป็นตัวอินทิแกรนใดๆเนี่ยถ้าเราเห็นตัวแปรของการอินทิเกรัลเป็น x นั่นหมายความว่าเรากำลังหาปฏิยานุพันธ์หรืออินทิเกรตเทียบกับตัวแปรอิสระ x นะครับอันที่2ครับในกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ x นะครับเราก็สามารถปรับสัญลักษณ์ได้นะครับก็เราก็เคยดิฟฟังก์ชัน y นะครับเราก็เทียบ y ซะนะครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราจะอินทิเกรตนะครับฟังก์ชัน y เราก็ต้องเทียบกับตัวแปรอะไรครับตัวแปร y นั่นเองนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับที่เราจะต้องพบนะครับ